เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมของช่องดิมาติโอกันทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Treehouse The Series ที่ห่างหายกันไปนานอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมจะกลับมาทำตามคำขอกับการเล่าถึงเรื่องราวของตัวละครเอกคนสุดท้ายของ Fire Emblem Three Houses เพื่อต้อนรับการมาของภาคใหม่ยังภาค Three Hopes ที่จะมาถึงในวันศุกร์นี้กันนะครับกับเรื่องราวของเด็กหนุ่มผู้ที่มีชาติกำเนิดจากความสัมพันธ์ต้องห้ามและถูกตีตราว่าเป็นมลทินของสังคมชนชั้นสูงของกลุ่มพันธมิตรเลสเตอร์แต่ด้วยวิสัยทัศน์ที่นำหน้ายุคสมัยและเข้าใจถึงความแตกต่างของมวลมนุษย์ตัวของคลอสจึงหมายมั่นที่จะร้อยเรียงอดีตที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งอันยาวนานเพื่อนำไปสู่วันพรุ่งนี้ที่สดใสและนำมาซึ่งยุคทองของอาณาจักรโฟร์ทแลนด์ที่เปี่ยมไปด้วยสันติสุขและความเท่าเทียมนั่นเองนะครับโดยก่อนที่จะไปคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สปอยเนื้อเรื่องของ Fire Emblem Three Houseโดยใครที่ไม่อยากโดนสปอยก็แนะนำให้ปิดไปก่อนและค่อยกลับมาดูภายหลังนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กระดิ่งรวมไปถึงสมัครสมาชิกของช่องดิมาติโอเพื่อรับสิทธิพิเศษและ Exclusive Content มากมายได้เลยนะครับขอบคุณครับภายใต้ใบหน้าและรอยยิ้มที่ว่างเปล่าของคลอสวอนรีแกนชายผู้ซึ่งซ่อนเร้นไปด้วยแผนการและเล่ห์กลที่จะนำพาเขาไปสู่เป้าหมายที่มุ่งหวังตัวของคลอสนั้นถือกำเนิดจากแม่ผู้เป็นชนชั้นสูงจากตระกูลรีแกนกับพ่อซึ่งเป็นราชาของชาวอเมราดินแดนข้างเคียงที่อยู่ติดกับโฟร์ทแลนด์ด้วยสายเลือดที่ผสมผสานภายในร่างระหว่างดินแดนทั้งสองก็ทำให้ตัวของคลอสนั้นกลายเป็นผลลัพธ์แห่งความเท่าเทียมและการอยู่ร่วมกันแต่การจะพิสูจน์ให้ผู้คนยอมรับนั้นย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายตัวของเด็กหนุ่มนั้นเด็กกลายเป็นตัวประหลาดที่ผู้คนต่างหวาดกลัวและถูกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมทำให้คลอสนั้นต้องต่อสู้ดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อเอาชีวิตรอดในดินแดนบ้านเกิดของตนจนกระทั่งตัวของเด็กหนุ่มได้ถูกรับตัวกลับมาที่โฟร์ทแลนด์ในฐานะว่าที่ผู้นำคนต่อไปของกลุ่มพันธมิตรเลสเตอร์แต่ก็เช่นเดิมถึงแม้จะถูกรับตัวกลับมาแล้วตัวของคลอสก็ถูกปฏิบัติอย่างโหดร้ายไม่ต่างกันเผลอๆจะแย่กว่าด้วยซ้ำเพราะด้วยรูปลักษณ์ที่แตกต่างรวมไปถึงการถูกแต่งตั้งให้เป็นว่าที่ผู้นำคนต่อไปในทันทีก็ทำให้ขุนนางระดับสูงมากมายรวมไปถึงลูกหลานของขุนนางที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นของคลอสก็ต่างไม่ยอมรับและเป็นบททดสอบแรกที่คลอสต้องพิสูจน์เพื่อก้าวไปสู่วันพรุ่งนี้ที่สดใสนะครับโดยในเนื้อเรื่องตัวของคลอสไบเลตและเหล่าลูกศิษย์ของบ้านกวางทองจะได้ผจญภัยเพื่อสานสัมพันธ์และเรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในทวีปโฟร์ทแลนด์ทั้งอดีตที่ถูกซ่อนเร้นมานานนับพันปีรวมไปถึงความจริงอันโหดร้ายของราชาแห่งการปลดปล่อยเนเมซิส The King of Liberation นั่นเองนะครับโดยในอดีตการโฟร์ทแลนด์นั้นเป็นดินแดนที่ไร้ซึ่งเทพเจ้าและมวลมนุษย์นั้นก็ดำเนินชีวิตอยู่อย่างอิสระตามวิถีของตนจนได้มีวันหนึ่งที่สิ่งมีชีวิตที่ทรงปัญญาได้เดินทางมายังโฟร์ทแลนด์ซึ่งนั้นก็คือโซติสตัวของเธอนั้นเปี่ยมไปด้วยพลังมากมายที่สามารถสรรสร้างสิ่งต่างๆรวมไปถึงให้กำเนิดลูกหลานมากมายจนก่อให้เกิดอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองแต่ความเจริญนั้นก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อมนุษย์ได้เรียนรู้ถึงสิ่งต่างๆก็ได้มีมนุษย์บางกลุ่มที่ต้องการจะกำจัดโซติสและตั้งตัวขึ้นเป็นพระเจ้าเสียเองความหยิ่งผยองและความขัดแย้งได้แผ่ขยายขึ้นจนกลายเป็นสงครามที่ทำให้ผู้คนมากมายต่างล้มตายและก่อให้เกิดความเสียหายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่จะเยียวยาได้แก่โลกใบนี้แต่ด้วยพลังที่แสนยิ่งใหญ่ของเทพผู้สร้างโซติสก็ทำให้ร่องรอยของสงครามที่บาดลึกนั้นจางหายไปจากโลกใบนี้แต่ก็แลกมาซึ่งกับการหลับไหลอันยาวนานของเธอซึ่งหลังจากจบสงครามครั้งใหญ่เหล่ามวลมนุษย์ที่พ่ายแพ้ก็ต่างได้หลบซ่อนลงสู่ใต้พื้นพิภพเพื่อรอวันแก้แค้นและเรียกขานตัวเองว่าเหล่าผู้คลืบคลานในเงามืดส่วนลูกหลานของโซติสก็ได้สร้างหลุมศพให้แก่แม่ของพวกเขาและมาอาศัยอยู่ด้วยกันเพื่อรอคอยวันที่โซติสจะฟื้นกลับมาที่หุบเขาเซนาโดโดยเมื่อเวลาผ่านไปเหล่าผู้คลืบคลานในเงามืดก็ได้พบเจอกับเหล่ากองโจรที่นำโดยเนเมซิสและชักนำให้เนเมซิสนั้นเข้าไปลักพาตัวร่างของโซติสที่หลับไหลอยู่ซึ่งทันทีที่พาตัวมาได้เนเมซิสและเหล่าผู้คลืบคลานก็ได้ทำการชำแหละร่างของโซติสเป็นชิ้นๆเพื่อนำกระดูกมาทำเป็นดาบส่วนหัวใจและเลือดก็ถูกเนเมซิสดื่มและนำมาทำเป็นคริสตัลซึ่งโดยทั้ง3อย่างที่กล่าวมาก็ทำให้เนเมซิสเป็นชายคนแรกที่สามารถใช้ Sword of the Creator และมีตราสัญเวทแห่งเพลิงหรือ Crest of Flame นั่นเองนะครับซึ่งด้วยพลังอันมหาศาลของเทพเจ้าโซติสก็ทำให้เนเมซิส
ลายเป็นหายนะที่มีลมหายใจตัวของเขาและพรรคพวกต่างต้องการซึ่งพลังและทำการบุกเข้าไปเข็นฆ่าลูกหลานของโซติสมากมายเพื่อมาทำเป็นอาวุธที่เรารู้จักกันดีในฐานะ Heroes Relic และดื่มกินเลือดของลูกหลานโซติสจนกลายมาเป็น10 Elites หรือ10แม่ทัพของ Nemesis นั่นเองนะครับเลือดสีแดงฉานเจิงนองทั่วหุบเขาเซนาโดจนเป็นที่มาของโศกนาฏกรรม Red Canyon ซึ่งผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็คือเรอานั่นเองนะครับด้วยความแค้นที่ซุ้มอยู่เต็มอกก็ทำให้ตัวของเรอาได้เริ่มออกเดินทางเพื่อรวบรวมพรรคพวกในการล้างแค้นกับ Nemesis โดยแกนนำหลักๆก็คือเหล่าเซนทั้ง4ที่เราสามารถเห็นได้ในเกรกมาร์กกับจักรพรรดิองค์แรกของจักรวรรดิอริสเตียนเพื่อต่อสู้กับกองทัพของ Nemesisและเหล่าแม่ทัพทั้ง10ที่ครอบครอง Heroes Relic ที่แสนจะไร้เทียมทานทุกสิ่งทุกอย่างดูจะเลวร้ายและดูเป็นไปไม่ได้แต่โชคชะตาและอนาคตของโฟร์ทแลนด์ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของสงครามในครั้งนี้ทั้ง2โรมรันใส่กันด้วยทุกอย่างที่มีการต่อสู้ดำเนินอย่างต่อเนื่องกองทัพทั้ง2ต่างรุกรับกันอย่างสุดความสามารถแต่ด้วยศาสตราเทพที่กวัดแกว่งไปมาในมือของ Nemesis และเหล่าแม่ทัพทั้ง10ก็สามารถทำให้กระแสสงครามนั้นพลิกกลับมาได้เปรียบในชั่วพริบตาเรอาและกองทัพของเธอได้ต่อสู้อย่างกล้าหาญจนนำมาสู่บทสรุปแห่งสงครามในครั้งนี้ครับCall the Red Canyon. You'll die in it. Die. Die. You took everything that I loved. ซึ่งหลังจากที่มหาสงครามได้จบลงตัวของเรอาก็ได้เปลี่ยนชื่อและก่อตั้งโบสถ์แห่งเซรอสรวมไปถึงเปลี่ยนแปลงบันทึกที่เกี่ยวกับเนเมซิสทั้งหมดและปกครองโฟร์ทแลนด์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งปัญหาในภาคทรีเฮาส์มันก็จะเกิดจากตรงนี้นั่นแหละครับโดยหลังจากที่เนเมซิสและ10แม่ทัพได้ตายลงลูกหลานที่สืบสายเลือดของพวกเขาก็ยังมีชีวิตและสืบสกุลกันเรื่อยมาโดยมีความสามารถพิเศษนั้นก็คือครีสหรือตราสัญเวทนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมแห่งการแบ่งชนชั้นจากสายเลือดใครก็ตามที่มีตราสัญเวทจะได้รับการเชิดชูและปฏิบัติอย่างดีส่วนใครที่ไม่มีก็จะถูกโยนทิ้งราวกับสุนัขข้างถนนยิ่งไปกว่านั้นนี่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการทดลองที่โหดร้ายในภาคทรีเฮาส์เพื่อเฟ้นหาเด็กที่แข็งแกร่งซึ่งหนึ่งในเด็กเหล่านั้นก็คือเอเดลการ์ดด้วยสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ตัวของเอเดลการ์ดนั้นปฏิเสธในคำสอนแห่งพระเจ้าและได้จุดเปลวเพลิงแห่งสงครามขึ้นบนทวีปโฟร์ทแลนด์ขึ้นอีกครั้งนะครับซึ่งหลังจากที่เอเดลการ์ดได้ยกทัพมาบุกอารามหลวงเกเรกมาร์กจนไบเลตนั้นต้องพลาดท่าและหลับไหลไปถึง5ปีสถานการณ์ต่างๆมากมายในโฟร์ทแลนด์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับและทำให้เราได้กลับมาพบกับคลอสอีกครั้งOverslept, Teach. Pretty rude to keep a fellow waiting like that, wouldn't you say? What's with that surprised look, my friend? You didn't really think I'd given up on you coming back, did you? Can you feel it? A new dawn is finally here. Not just for us, though. No. For all of Fodland.โดยหลังจากที่เราได้กลับมาพบกับนักเรียนทุกคนในบ้านกวางทองอีกครั้งตัวของไบเลตและคลอสจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจนมาถึงสงครามครั้งใหญ่นั่นก็คือมหาศึกที่ทุ่งกรอนเดอร์ฟิลด์ซึ่งจะเป็นศึกสำคัญรวมไปถึงเป็นจุดจบที่น่าเศร้าของหลากหลายตัวละครเอกของภาครีเฮาส์ด้วยนั่นเองนะครับ
โดยในบรรดาผู้นำทั้ง3คนตัวของคลอดนั้นถือเป็นผู้นำที่ต่อสู้ด้วยกลยุทธ์ได้อย่างแยบยลที่สุดด้วยมันสมองที่ชาญฉลาดบวกกับไหวพริบที่ยอดเยี่ยมก็ทำให้ตัวของคลอดสามารถที่จะควบคุมกระแสสงครามทั้งหมดให้เคลื่อนที่ไปตามที่เขาต้องการราวกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นศัตรูหรือสหายร่วมศึกนั้นกำลังเต้นรำอยู่บนฝ่ามือของผู้ชายคนนี้และด้วยความสามารถในการยิงธนูที่ไม่เป็นสองรองใครก็ทำให้คลอดสามารถมองภาพรวมจากระยะไกลและสั่งการพวกพ้องของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยถึงแม้ในศึกอันแสนยิ่งใหญ่นี้ตัวของเอเดลกาดจะใช้หมอกในการพรางตัวและสร้างความสับสนให้คลอดและดิมิทรีได้ตีกันเองแต่ตัวของกวางทองหนุ่มนั้นก็สามารถที่จะปกป้องเพื่อนพ้องและเอาชีวิตรอดจากกับดักที่แสนหฤโหดของจักรพรรดินีแห่งเปลวเพลิงไปได้หลังจากที่จบศึกที่ทุ่งกรอนเดอร์ฟิลด์ทั้ง3ฝ่ายต่างได้รับบาดเจ็บสาหัสรวมไปถึงเสียขุนพลเรื่องชื่อในศึกครั้งนี้มากมายโดยตัวของเอเดลการ์ดนั้นได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นต้องถอยทัพกลับไปที่เมืองหลวงดิมิทรีได้เสียชีวิตคาที่ในสนามรบส่วนคลอดที่เพลียงพล้ำอยู่ไม่น้อยก็ได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพอเมราทำให้สามารถเตรียมตัวที่จะยกทัพไล่ตามเพื่อเผด็จศึกกับจักรพรรดินีแห่งอาณาจักรอินซีทมินโดยหลังจากที่ยกทัพบุกเมืองด่านหน้าไปจนถึงเมืองหลวงเอ็นบาและเอาชนะการต่อสู้กับกองกำลังที่เหลืออยู่รวมไปถึงเอเดลการ์ดลงได้ตัวของไบเลตและคลอสก็จะพบว่าแท้ที่จริงแล้วเรอานั้นถูกจับตัวอยู่ที่นี่ตลอด5ปีที่ผ่านมารวมไปถึงความจริงจากฮิวเบิร์ตที่ฝากฝังให้พวกเรากำจัดเหล่าผู้คลืบคลานในเงามืดรวมถึงเปิดเผยแหล่งกบดานของพวกมันที่นครใต้ดินชัมบาลาโดยสาเหตุที่ต้องกำจัดเหล่าผู้คลืบคลานในเงามืดให้สิ้นซากเพราะตั้งแต่อดีตการพวกมันก็มักจะคอยแทรกซึมตามอาณาจักรต่างๆก่อเรื่องเลวร้ายมากมายเช่นเหตุการณ์ที่ดัสเคอร์รวมไปถึงทำการทดลองที่โหดเหี้ยมอย่างที่เอเดลการ์ดและไลซิเตียต้องพบเจอนะครับเพื่อรอคอยวันที่จะได้ทำลายล้างผู้คนแห่งโฟร์ดแลนด์และโบสถ์แห่งเซรอสอีกครั้งนี่จึงเป็นหน้าที่ของคลอสและไบเลตในฐานะผู้ที่เรือรอดเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับอนาคตที่สดใสของผู้คนแห่งอาณาจักรโฟร์ดแลนด์ทุกคนนั่นเองครับโดยที่ชัมบาลาที่แห่งนี้เป็นนครใต้ดินที่แสงไม่เคยส่องถึงและเต็มไปด้วยกองทหารนักเวทรวมไปถึงอาวุธมากมายที่พร้อมจะบดขยี้ศัตรูที่เข้ามาบุกรุกที่แห่งนี้เปรียบเสมือนกับปราการที่แสนจะแข็งแกร่งการต่อสู้ดำเนินไปอย่างทุลักทุเลแต่เมื่อทันทีที่สามารถเอาชนะและควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ทาเลสผู้นำของเหล่าผู้คลืบคลานในเงามืดในขณะนั้นก็ได้ทำการเรียกฮอกแห่งแสงที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเวทมนต์และอาวุธที่มีอานุภาพในการทำลายล้างที่รุนแรงที่สุดในภาคทรีเฮาส์ลงมาทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างโดยถึงแม้จะได้เรอาปกป้องทุกคนเอาไว้แต่แรงสั่นสะเทือนและผลกระทบของฮอกแห่งแสงกลับได้ปลุกซากศพของเนเมซิสที่อยู่ใต้ชัมบาลาให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งตัวของเนเมซิสได้ชุบชีวิตกองทัพที่มาพร้อมกับ Heroes Relic และ Sword of the Creator กองทัพของเขานั้นได้รุกล้ำไปทั่วโฟร์ดแลนด์อย่างรวดเร็วผู้คนมากมายต่างล้มตายเป็นผักปลาบ้านเมืองต่างก็ลุกเป็นไฟและไม่มีนักรบคนไหนที่สามารถหยุดยั้งการรุกรานของราชาแห่งฝันร้ายลงได้และด้วยสภาพร่างกายของเรอาที่อ่อนแอลงจากการถูกจองจำและการต่อสู้ก็ทำให้คนที่จะสามารถต่อสู้กับกองทัพเนเมซิสได้อย่างทัดเทียมนั้นมีเพียงไบเลตและนักเรียนจากบ้านกวางทองที่บัดนี้ได้เติบโตเป็นนักรบเรื่องชื่อและนักวางกลยุทธ์ที่แสนภาคภูมิแล้วนะครับโดยต้องบอกเลยนะครับว่าในทุกรูทที่ได้เล่นมาของภาคทรีเฮาส์สงครามในครั้งนี้เป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่และอลังการที่สุดเท่าที่เคยได้เล่นมาเลยทีเดียวเพราะใครที่ชนะจะเป็นผู้กำหนดว่าโฟร์ดแลนด์นั้นจะไปสู่ยุคสมัยใหม่ที่รุ่งโรจน์และผาสุกหรือดำดิ่งสุกรียุคที่แผ่นดินต้องลุกเป็นไฟบัดนี้ยุคสมัยใหม่จะก้าวข้ามตำนานแห่งฝันร้ายสู่วันพรุ่งนี้ที่ทุกคนรอคอยอยู่แล้วครับThat.
have the strength to scale the walls between us, to reach out our hands in friendship, so we can open our true hearts to one another. That's how we win! Future historians will refer to this day as the New Dawn of Fodlan. Of that, I have no doubt. It's up to you now, Teach. As for my path... โดยหลังจากที่โค่นล้มกองทัพในเนมซิสลงได้ตัวของคลอสก็ได้เริ่มสร้างยุคสมัยยุคใหม่ที่คนทุกชนชาติความเชื่อศรัทธาและศาสนาต่างเชิดชูในความแตกต่างและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกสังคมที่ทุกชีวิตนั้นมีความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงซึ่งถึงแม้จุดเริ่มต้นจะเริ่มเพียงแค่ในโฟร์ทแลนด์แต่สักวันยุคสมัยใหม่จะต้องแผ่ขยายข้ามน้ำข้ามทะเลอันแสนไกลและพาดผ่านยอดเขานับร้อยที่สูงชันสู่ทุกดินแดนที่ทุกคนต่างเฝ้าฝันถึงความผาสุกที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเนื้อเรื่องของคลอสราชันแห่งมวลมนุษย์โดยผมต้องบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่ได้เล่นรูทของคลอสจบไปเนี่ยเนื้อเรื่องในรูทนี้ก็ค่อนข้างที่จะจบได้แบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับหวังว่าทุกคนจะประทับใจกันแล้วก็ถือเป็นการประกาศสำหรับพากย์ทีโฮไปเลยนะครับโดยตัวผมได้ทำการสั่งซื้อแผ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้เล่นและทำเนื้อเรื่องให้ทุกคนได้ฟังเมื่อไหร่นะครับเพราะตอนนี้ Monster Hunter ภาค Sunbreak ก็กำลังจะมาถ้ามีเวลาจะกลับมาทำให้แฟนๆ Fire Emblem ทุกคนได้ดูอย่างแน่นอนนะครับแต่บอกตรงๆผมยังไม่กล้าสัญญามากเลยเพราะกลัวมันจะนานเหมือนบ้านเหลืองนะครับแต่ก็อยากจะทำให้จริงๆนะแล้วก็ในตอนนี้นะครับจริงๆแล้วแพลนในหัวเกี่ยวกับ Three House The Series มันก็ยังมีอยู่นะครับมันยังไม่จบไว้ถ้ามีโอกาสและเวลาในอนาคตผมจะกลับมาทำให้อย่างแน่นอนสัญญาอีกแล้วนี่ว่า ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องดิบาติโอต่อไปด้วยแล้ววันนี้ Three House The Series ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ